เพื่อนแบบไหนที่เรียกว่ากัลยาณมิตร สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตรงประเด็น ep 3เป็นซีรีส์ย่อยของทฤษฎีกลับหลังหันมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีค่ะซีรีส์นี้เราสรุปแนวคิดทฤษฎีกลับหลังหันสั้นๆตรงประเด็นเพื่ออิสรภาพทุกด้านของชีวิตให้คุณได้ฟังรายการของเราได้ง่ายขึ้นและเข้าใจได้โดยใช้เวลาไม่มากนักนะคะวันนี้มาถึง ep 3ค่ะพูดถึงเรื่องเพื่อนแบบไหนที่เรียกว่ากัลยาณมิตรปรินเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนเคยได้ยินคำ นี้กันมาใช่ไหมคะกัลยาณมิตรแต่กัลยาณมิตรคืออะไรเราไปดูกันค่ะคำว่ากัลยาณมิตรหมายถึงเพื่อนแท้มิตรแท้เพื่อนตายเพื่อนที่คอยช่วยเหลือเพื่อนอย่างจริงใจโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเป็นมิตรที่หวังดีมีสิ่งดีๆให้กันด้วยความจริงใจค่ะแหมเพื่อนแบบนี้เนี่ยเป็นเพื่อนที่ มีความน่าคบหาเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะลองพิจารณาดูนะคะว่าในชีวิตของคุณมีเพื่อนแบบนี้ไหมหรือตัวคุณเองเป็นเพื่อนแบบนี้กับใครบ้างนะคะทีนี้คำว่ากัลยาณมิตรเนี่ยค่ะถ้าจะพูดให้เต็มๆหรือนำความหมายเต็มๆมาคุยกันนะคะเราต้องพูดถึงคุณธรรมถึง7ประการด้วยกันค่ะเรียกว่าคุณสมบัติของกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรธรรม7นะคะข้อที่1ค่ะ ปิโยคือความน่ารักนะคะน่ารักในฐานเป็นที่สบายใจและสนิทสนมชวนให้อยากเข้าไปปรึกษาไต่าถามนั่นก็หมายถึงว่ากัลยาณมิตรเนี่ยค่ะข้อแรกก็คือมีความน่ารักเรารู้สึกว่าคนนี้เราอยากจะรู้จักด้วยเราอยากจะเข้าไปสนิทสนมด้วยนะคะอยากจะเข้าไปพูดเข้าไปคุยหรืออาจจะหมายถึงมีความเป็นมิตรน่าคบหานั่นเองค่ะข้อที่2 ครุน่าเคารพนะคะน่าเคารพในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะ ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจเป็นที่พึ่งใจและปลอดภัยนะคะเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรก็จะเป็นคนที่มีความน่าเคารพอยู่ในตนเป็นเพื่อนนะแต่น่าเคารพเพราะอะไรเพราะเขาประพฤติสมควรแก่ฐานะค่ะเราอยู่ด้วยก็รู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกว่าเขาเป็นที่พึ่งให้เราได้และเป็นที่ปลอดภัยกับเราไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลังก็ตามนะคะข้อที่สค่ะ ภาวนิยคือความน่าเจริญใจหรือน่ายกย่องในฐานทรงคุณคือความรู้และภูมิปัญญาแท้จริงทั้งเป็นผู้ฝึกอบรมและปรับปรุงตนอยู่เสมอควรเอาอย่างทำให้ระลึกและเอ่ยอ้างด้วยซาบซึ้งภูมิใจตรงนี้ก็หมายถึงว่าเพื่อนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีการปฏิบัติตนฝึกอบรมตนปรับปรุงตนอยู่เสมอ เวลาที่เราไปคบหาด้วยเราก็จะได้มีความอยากพัฒนาตัวเองตามเขาไปด้วยนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่มีความรู้จริงมีภูมิปัญญาอย่างแท้จริงน่ายกย่องได้คบได้หาได้อยู่ด้วยก็จเจริญใจทำให้เรานึกถึงเขาเมื่อไหร่ก็รู้สึกมีความสุขนะคะรู้สึกชื่นชมรวมถึงจะไปเอ,อ่ยอ้างไปบอกใครว่าฉันเป็นเพื่อนของคนนี้ก็มีความซาบซึ้งภูมิใจนะคะต่อไปข้อที่สค่ะ วัตตาจะเป็นผู้ที่รู้จักพูดให้ได้ผลรู้จักชี้แจงให้เข้าใจรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดอะไรอย่างไรคอยให้คาแนะนำว่ากล่าวตักเตือนเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะคะเพื่อนที่นับว่าเป็นกัลยาณมิตรค่ะไม่ใช่เพื่อนที่คอยชมเราอย่างเดียวหรือไม่ใช่เพื่อนที่คอยตำหนิดุด่าว,ว่ากล่าวเราอย่างเดียวนะคะกัลยาณมิตรนั้นเขาจะรู้จักพูดพูด แบบให้เข้าใจนะคะพูดให้ได้ผลแล้วจะรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดควรจะพูดเรื่องนี้กับเราเมื่อไหร่ ะค,ะคอยให้คำแนะนำว่ากล่าวตักเตือนอะไรที่เขาคิดว่าจะทำให้เรานนั้นเป็นคนที่มีคุณภาพมากขึ้นนะคะบางทีเนี่ยเราเคยเจอใช่ไหมคะเพื่อนบางคนไม่ไม่ค่อยกล้าเตือนเราอย่างงี้ค่ะก็เขาก็อาจจะรักเราในรูปแบบหนึง่งแต่บางครั้งก็เลยทำให้เราไม่รู้ตัวเองแต่กัลยะาณมิตรเขาจะมีวิธีในการที่จะบอกเราและก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีของเราด้วยนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะ วัจนักคโมนะคะคือเป็นคนที่อดทนต่อถ้อยคำพร้อมที่จะรับฟังคำปรึกษาซักถามคำเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์อดทนฟังได้ไม่เบื่อไม่ฉุนเฉียวเมื่อสครูนี้ข้อที่4คือเขามีว่ากล่าวตักเตือนเราบ้างพูดจาให้กำลังใจเราตามแต่สถานการณ์ที่เหมาะสมใช่ไหมคะนอกจากนั้นค่ะแล้วถ้าเราไปไปว่าเขาล่ะไปเสนอแนะวิพากษ์วิจาร์ล่ะนะคะ คนที่เป็นกรัลรยาณมิตรของเราเนี่ยเขาก็พร้อมรับฟังค่ะพร้อมจะรับฟังอดทนต่อท่อยคําเพราะว่าเขารู้สึกดีและรักเรานะคะเหมือนกับเขารู้ว่าเราเป็นแบบนี้นะคะอดทนและฟังได้ค่ะและถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปขอคําแนะนําปรึกษาเนี่ยเขาก็อดทนฟังได้ไม่เบื่อไม่ฉุนเฉียวใส่เรานะคะต่อไปข้อที่6ค่ะคำภีรัญจะกะถังกัตตา แถลงเรื่องล้ำลึกได้สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปข้อนี้หมายถึงเพื่อนที่มีองค์ความรู้นะคะเขาสามารถที่จะพูดเรื่องยากๆให้เราฟังได้อย่างง่ายๆทำให้เราเข้าใจได้แล้วก็ทำให้เราเรียนรู้เรื่องราวนั้นๆน่ะลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป ตรงนี้ในความเห็นของปรินนะคะนั่นแปลว่าบุคคลคนนี้ที่พูดถึงว่าเป็นกันลยาณมิตรของเราเนี่ยเขารู้จดิตของเราว่าอย่างเราเนี่ยถ้าจะนำเรื่องที่มันเป็นเรื่องข้อยากซับซ้อนอาจจะเป็นปรชัชญาอภิปรชัชญาหรือเรื่องอะไรที่จะนำมา เล่าสู่ให้เราฟังเขารู้ว่าจริตของเราเนี่ยจะต้องพูดแบบไหนเราถึงจะยอมรับหรือทำความเข้าใจได้นั่นแปลว่าเขาใส่ใจเรามากๆจริงๆและนอกจากนั้นเขายังมีความรู้จริงในสิ่งที่เขาพูดด้วยนะคะต่อไปข้อที่7ข้อสุดท้ายค่ะกัล,ลยาณมิตรธรรม7ข้อที่7คือโนจัตฐานนนิโยชเยคือไม่ชักนำในอัานนะคะ นั่นก็คือว่าไม่แนะนำในเรื่องเหลวไหลหรือชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสียค่ะอันนี้ก็ชัดเจนเลยนะคะเพื่อนที่เป็นกันลยาณมิตรค่ะจะไม่ชวนเราไปทำอะไรที่ผิดไม่ว่าจะเป็นผิดกฎหมายผิดคุณธรรมศีลธรรมนะคะหรือไม่ชักชวนเราไปลุ่มหลงมัวเมาหลงทางนะคะผิดทางพ้นทุกใดๆเขาจะไม่พาเราไปหรือพาเราไปให้เสื่อมเสีย เช่นพา,พาไปในที่ที่ไม่ควรไปมีความสุ่มเสี่ยงพาไปเข้าสังคมที่จะทำให้เราเกิดความเสื่อมเสียตามมาแบบนี้เขาจะไม่ทำนะคะนี่คือคุณสมบัติ7ประการของกัลยาณมิตรธรรม7คะ่ะเพื่อนๆลองฟังแล้วนะคะปริญอยากจะให้ลองพิจารณา2ข้อข้อที่1ก็คือมีเพื่อนคนไหนในชีวิตเพื่อนๆบ้างคะที่มีคุณธรรม7ข้อนี้อาจจะมีหข้อ 2ข้อ3ข้อถึง7ข้อเลยไหมนะคะมีท่านใดบ้างอย่าลืมที่จะดูแลใส่ใจเพื่อนแบบนี้นะคะเพื่อนถ้าจะเรียกว่าเพื่อนเนี่ยเรียกใครว่าเพื่อนก็ได้นะคะแต่เพื่อนแท้เพื่อนจริงมิตรแท้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีมากนะะักค่ะและข้อพิจารณาข้อที่สองที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าแล้วตัวเราล่ะคะใน7ข้อนี้เรามีคุณสมบัติไหนบ้างที่เป็นกัลยาณมิตรให้ผู้อื่นได้เช่นกัน ในขณะที่เราต้องการมิตรแท้ก็อย่าลืมว่าคนอื่นเขาก็ต้องการมิตรแท้เหมือนกันนะคะพิจารณาดูแล้วถ้าเราเป็นเจดข้อนี้ให้เพื่อนเราอยู่เสมอนะคะไม่ว่าเพื่อนเรานั้นจะเป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นมิตรฉามิตรนะคะมิตรฉามิตรเลยเรากา็ยืนหยัดนะคะที่จะปฏิบัติด,ดีต่อผู้อื่น นะโดยที่ก็ต้องรู้จักปกป้องดูแลตัวเองด้วยเนาะนะคะอันนี้ก็น่าคิดนะเพื่อนๆน,นะเพราะว่าในสังคมปัจจุบันเห็นไหมเวลาที่จะเกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้นนะคะเราจะไม่ค่อยมีปัญหากับคนไกลตัวหรอกค่ะเรามักจะเกิดปัญหาหรือข้อขัดแย้งกันนะคะเกิดการทะเลาะกันขัดผลประโยชน์กันเนี่ย กับคนสนิทคนใกล้ตัวทั้งนั้นบางครั้งก็เป็นเพื่อนหรือบางทีก็เป็นคนในครอบครัวได้ซ้าไปฉะนั้นเวลาที่เราจะอยู่กับใครอย่างใกล้ชิดนะคะก็ต้องอยู่ด้วยกันด้วยหลักของกัลยาณมิตรธรรมเนี่ยและค่ะที่จะทำให้ไม่พากันไปนะคะเสื่อมเสียในด้านใดด้านหนึ่งเนาะนี่เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะ เรียนนำข้อมูลนี้มาจากวิกิพีเดียซึ่งอ้างอิงแหล่งข้อมูลมาจากพระธรรมปิดกของท่านประยุทธป์ปประยุทธ์โตนะคะพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลสัพท์แล้วก็พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลร,รมนะคะแล้วก็มีสักขสูตรที่สองพระไตรปิฎกเล่มที่23ด้วยค่ะนั่นแปลว่า กัลยาณมิตรหรือคุณสมบัติของมิตรที่ดีเนี่ยมีมานานเป็นพันๆปีแล้วนะคะมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมค่ะเวลาจะเลือกคบใครเวลาจะเลือกอยู่กับใครมันจึงส่งผลส่งอิทธิพลกับเราในยุคนี้เปล่นขอเพิ่มเติมให้นะคะว่าคําว่ากัลยาณมิตรหรือเพื่อนมันไม่ได้หมายถึงแค่เพื่อนที่เราครบกันแบบเป็นเห็นเห็นหน้ากันเท่านั้นแล้วมันยังหมายถึงคนที่คุณติดตามคนที่คุณ คบหาทางโซเชียลด้วยนะคะอาจจะเป็นเพื่อนที่ไม่เ,ยเคยเจอตัวกันเลยแต่ว่าติดตามชีวิตกันและกันอยู่แบบนี้ก็มีอิทธิพลกับเราเช่นเดียวกันนะคะอย่างเห็นไหมใครที่เรียนพวกเรื่องออการพัฒนาตัวเองหรือกฎจัก,กรวาลอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าคุณจะเป็นค่าเฉลี่ยของคน5คนที่คุณอยู่ด้วยมากที่สุด ฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมีโอกาสได้มีกัลยาณมิตรอยู่ใกล้ตัวก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะมนุษย์เนี่ยมันจะมีการออสโมชิสซึ่งกันและกันนะซึมซับซึมซาบอุปนิสัยของกันและกันทั้งตัวเพื่อนแล้วก็ตัวเราขอให้เป็นกันลยาณมิตรต่อกันนะคะปัจจุบันนี้โลกเรานะคะอยู่ในสภาวะที่ มันค่อนข้างจะสับสนวุ่นวายแข่งแย่งแข่งขันจริงดีจริงเด่นนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ปรินก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆที่เป็นผู้ที่ติดตามรายการปรินมากว่า7ปีฟังรายการกันมากว่า3,000เทปเนี่ยนะคะอย่าลืมฐานจิตมนุษย์มงคล เมตตาทำคำจุนโลกปรินเชื่อเรื่องนี้แบบสุดหัวใจนะคะกฎแห่งกรรมทำสิ่งใดคิดสิ่งใดพูดสิ่งใดดำรงพลังงานแบบไหนได้สิ่งนั้นปรินก็เชื่อแบบสุดหัวใจดังนั้นวันนี้เราตกผลึกแล้วมาเป็นฐานจิตมนุษย์มงคลไม่ว่าเราจะอยู่กับคนแบบไหนก็อย่าลืมฐานจิตดาวหกแฉกของเรานะคะรักเมตตาอภัย ยินดีอวยชัยและสำนึกรู้คุณค่ะวันนี้ก็ขอฝากเรื่องราวของกัลยาณมิตรเอาไว้ให้เพื่อนๆได้นำไปพิจารณากันต่อค่ะอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันในโอกาสต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ